ชร์สดๆวันนี้อัปเดตชีวิตอดีตบอยแบนด์แถวหน้าของไทย UHT เอกกี้เอกชัยสู่ตัวแม่พิธีกรแถวหน้าพร้อมเผยชีวิตขายบ้านเก่าเพื่อดูแลครอบครัวตบท้ายด้วยคัสโนว่าหน้าหนวดปังประกาศิตลุยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอซาก้าชาการิกิ432สาขาเอกมัยรามอินทราสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สนับสนุนโดยดาลิซ่าไฮไฟฟ์ดีท็อกให้ทุกจุดฟีลโซกูดสั่งเลยแอดดาลิซ่าสวัสดีครับรับสู่แชร์สดๆ1นาทีนะกลับมาเจอทางGMM 25ใช่แล้วครับผมเราพูดกันตลอด GMM 25วันนี้ GMM เดินทางมาครบ36ปีโอ้โหสุดยอดคุณอยู่แกรมมี่มากี่ปีผมอยู่ประมาณเข้าปีผมอยู่มา 17 ปี 18 ปีพี่ชาวก็เข้าปีเดียวมาไหมพี่ชาวจะเข้าก่อนมดดำก่อนมดดำอีกเหรอก่อนมดดำพี่ชาวเข้ามารุ่นกิจสีพุ่งเศษรุ่นน้องน้องซาซ่าน้องหวานท่านผู้ชมฮะวันนี้ GMM Grammy ของเราเดินทางมาสู่ปีที่36ครับผมนะฮะแน่นอนพี่เล็กบุษบาหรือภรรยาของพี่เต๋อเลยว่าผู้จัดการเราอาจารย์อ้อมพี่บอสนี่ศิลปินทุกคนวันนี้รุ่นยุคแรกๆยุคแรกๆเราร่วมใจกันมาจนเป็น36ปี Grammy ครับผมจนวันนี้แน่นอนฮะเราเห็นรุ่นทายาทของคุณไพบูลย์ครับไม่ว่าจะเป็นน้องอิงฟ้าคุณฟ้าใหม่คุณละฟ้ามาเป็นในผู้บริหารแล้วครับผมโอ้โหพวกเราอยู่ตั้งแต่บริหารรุ่นพ่อใช่ครับตั้งแต่เห็นเด็กๆรุ่นนี้จนแบบว่า36ปีของแกรมมี่สร้างความบันเทิงมานานเหลือเกินแล้วฮะเมื่อเช้านี้เราได้ก็ทำบุญครบรอบ36ปีของแกรมมี่ครับคุณไพบูลย์เนี่ยแหละไม่แก่เลยจริงๆเนาะเหมือนเดิมใช่เนี่ยอ่านดูสิคุณจำไม่ได้แล้วว่าเห็นคุณไพบูลย์ผมดำเมื่อไหร่ดูสิคุณฟ้าใหม่อ่ะนั่นคุณละฟ้าละฟ้าดูลูกๆโตอย่างนี้หมดแล้วอ่ะสาวเป็นหนุ่มหมดแล้วพี่เบิร์ดเหมือนเดิมคนนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะดูขนาดนี้ละ36ปีเราไปฟังเสียงคุณไพบูลย์พูดซะหน่อยไหมฮะว่า36ปีแกรมมี่เดินทางมาไกลกันนี้คุณไพบูลย์อยากจะพูดในฐานะเป็นแม่ทัพของแกรมมี่ยังไงบ้างฮะเชิญครับก็ต้องขอบคุณนะครับประชาชนที่ให้ความเมตตากับบริษัทแกรมมี่มาถึง36ปีแล้วแกรมมี่น่าจะเข้าสู่ยุคของคนรุ่นใหม่แล้วล่ะนะฮะเป็นเวลาที่คิดว่าเราน่าจะต้องขยายงานทางด้านบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นละครเป็นรายการทีวีทั้งหลายที่เราสามารถทำได้เนี่ยตั้งใจว่าต่อจากนี้เราจะขยายออกไปสู่อาเซียนออกไปสู่ประเทศจีนออกไปสู่โลกช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ Netflix ก็ดี Disney บวกก็ดีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่จะเข้ามาที่จะนำพาเอาคอนเทนต์ของเราเนื้อหาของเราวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกแกรมมี่จะมุ่งมั่นให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำหรับเจเนเรชันต่อไปสำหรับคนรุ่นต่อไปนะฮะอย่างพี่เบิร์ดนี่ก็เด็กใหม่เพิ่งเข้ามานะฮะก็คงจะขยายกันนะครับหวังว่าทุกคนจะช่วยสนับสนุนนะครับขอบพระคุณมากสำหรับ36ปีที่ดูแลแกรมมี่กันมานะครับขอบพระคุณทุกท่านครับนานๆที่จะได้ยินคุณไพบูลย์พูดอะไรอย่างนี้สักทีหนึ่งค่ะเป็นของยุคของคนรุ่นใหม่ครับผมซึ่งก็เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะที่บอกว่าวันนี้คอนเทนต์ของแกรมมี่หลายอย่างก็ไปอยู่ในระดับของระดับโลกแล้วระดับโลกก็เลยครับเหมือนกันอย่างเราอาจจะยังไม่รู้สึกเพราะว่าหลายๆซีรีส์เราก็ไปอยู่ที่ประเทศจีนแพลตฟอร์มของจีนหลายอันเราไปอยู่ใน Netflix นะถูกนะฮะว่ากันไปครับผมพูดถึงสถานการณ์การเมืองทุกวันนี้ร้อนแรงขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งการโดนจับว่าคนนั้นหล่อคนนี้สวยนิวเจนนะฮะใช่เมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เราอาจจะได้ยินชื่อสุดารัตน์เกยุราพันธ์มานานเหลือเกินแล้วคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้ถือว่าเป็นแม่ทัพของพรรคเพื่อไทยแล้วล่ะในการเดินที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งถูกต้องคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันนี้เราจะเห็นเริ่มลงพื้นที่จะมีหลายๆพรรคเนี่ยเริ่มลงพื้นที่กันแล้วปรากฏ
คือปกติแล้วตัวเองก็จะเรียกว่าอนอยอนอยมีลูก3คนครับคนโตก็หล่อชื่อน้องบอสบอสเนี่ยเรียนจบอินทีเรียเลยครับผมสถาปัตย์สถาปัตย์จุฬาแต่เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงคือแบบว่ารับออกแบบอย่างเดียวเลยคนเล็กยังมีคนเล็กอีกคนนึงยังเพิ่งรู้สึกจะเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยครับผมแต่เมื่อวานนี้ไอ้คนโตน่ะหล่อเลยล่ะบอสเนี่ยหล่อเลยคนนี้นี่ฮือฮามากเมื่อวานนี้คะแนนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาซะอย่างนั้นฮะเมื่อเอาใจคนรุ่นใหม่สดๆคุณดูนะฮะเมื่อวานนี้คุณดูครับคุณหญิงหน่อยไปกับใครบ้างไปกับลูกสาวน้องจินนี่ตอนแรกนึกว่าน้องตอนแรกนึกว่าน้องโฟกัสนะฮะเอาล่ะสวยมากน่ารักคุณดูเมื่อวานเนี้ยน้องจินนี่คือฉันปุ๊บถึงขนาดคุณพานทองแท้ชินวัตรเค้าเรียกว่าอะไรไหมวันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรเขาโพสต์ในรู้สึกจะเป็น Twitter ครับเรียกเจ๊หน่อยมาตั้งนานขออนุญาตเรียกแม่บ้างได้โอ้เอาแล้วหลานมึงหลานสะกดไปด้วยพานทองแท้ชินวัตรนี่เขาเรียกว่าหลานกินไม่ได้ไงโอ๊ไม่ดิฉันขอโอ๊รู้ไหมว่ามดเจ็บหลานหลานเห็นมาตั้งแต่ตัวตั้งแต่เล็กๆเคยเจอมั้ยน้องจินนี่เนี่ยเจอหมดทุกคนอยู่แล้วมีแววสวยอะไรเด็กมั้ยน่ารักมันเป็นเด็กขี้อายอ๋อเหรอเป็นเด็กขี้อายคือดูเขาเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะเออเรียบร้อยแต่บ้านเนี้ยอย่างนึงคือเอาเรื่องการเรียนมาเป็นหลักนั่งเรียนบัญชีเรียนบัญชีคนโตไอ้น้องถ้าสมมติเก้งกวางละมั่งมังผาเห็นไอ้บอสจะยิ่งหิวกว่านี้อีกแต่คนนี้ไม่ค่อยเปิดตัวคนบ้านเนี้ยลูกๆขี้อายหมดครับลูกเป็นลูกขี้อายหมดคือแบบว่าลูกขี้อายจนเมื่อวานเนี้ยบางคนบอกโอ้โหคือด้วยความที่เมื่อวานจินนี่แต่งตัวออกมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ร้อนร้อนใส่ก็คือสายเดี่ยวแล้วก็รองเท้าหนีบธรรมดาคือถ้าสมมติจะต้องเซตอัพให้ลูกนักการเมืองแต่งก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยต้องมีแจ็คเก็ตหน่อยเจนนี่บอกไม่ต้องคือนางก็เป็นของนางอย่างนี้นางก็เป็นของนางอย่างนี้เมื่อวานรู้สึกลูกชายจะไปด้วยแต่ไม่มีคนไปโฟกัสลูกชายเลยนั่นไงเมื่อวานไม่มีคนไปโฟกัสลูกชายเลยครับผมคุณเชื่อไหมเมื่อวานรูปนี้ออกรูปเดียวคนไม่ได้โฟกัสสุดารัตน์เกยุราพันธ์คนบอกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกาสุดารัตน์เพราะลูกสาวนี่ไงทุกคนสายอยากจะเป็นเขยสุดารัตน์หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวด้วยนะใช่แล้วแต่น้องเขาไม่ได้มาเล่นการเมืองเนาะไม่ไม่มาช่วยกำลังใจให้แม่19มาช่วยแม่เฉยปกติอ่ะเขาไปไหนมาไหนอ่ะตอนที่คุณสุดารัตน์โดนพักสิทธิ์ทางการเมืองครับเขาเลี้ยงลูกเขาเต็มที่เลยคือเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาติดกับลูกลูกสาวนี่ยังเล็กแล้วมีลูกชายลูกสาวอีกลูกชาย2ลูกสาว1หน้าเหมือนคนเนี้ยคือเหมือนคุณสุดารัตน์ตอนสาวๆเลยอ่ะบ้านนี้คือแม่เรียนจบจุฬาอ๋อเหรอคุณหน่อยจบจุฬาครับแล้วก็แปลกลูกๆทุกคนหมายถึงลูกคนที่1ที่2เนี่ยเข้าจุฬาหมดเลยเก่งทุกคนเลยอ่ะพ่อรู้สึกสามีพี่หน่อยก็เรียนจบคุณสุดาก็จุฬาเขาเอาให้ลูกจนเข้าจุฬาน้องเพิ่งอายุ19ครับผมปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาปีที่2คณะพาณิชยศาสตร์นะฮะและการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ครับจินนี่เคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ว่าเป็นคนที่ชอบเอาตรงๆคือพ่อแม่นั่งดูข่าวตัวเองก็ต้องดูไปด้วยถูกต้องไหมมันซึมซับตั้งแต่เด็กกันเนาะเด็กคนนี้ก็ดูข่าวตั้งแต่นี้แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแหละฮะกลายนั่นลูกคนเล็กอีกคนหนึ่งครับผมนั่นคือไอ้บอสขวาสุดขวาสุดขวาสุดได้หล่อไหมเออหล่อหล่อจอดเฮ้ยหล่อ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 นั่นคือไอ้บอสคนใส่แว่นดำเหรอนั่นคือไอ้บอสเฮ้ยแต่คาแรคเตอร์เป็นแบบสถาปนิกเลยอะสถาปนิกเท่ๆปลูกผมแล้วก็เล่นฟิตเนสเออว่าเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยนี่คือไอ้บอสนั่นคือไอ้บอสโหรวยอะรวยแน่ๆฮะเฮ้ยหน้าเหมือนแม่มากเลยไอ้บอสก็คือสุดารัตน์ป้าผู้ชายอะนั่นคือไอ้บอสถูกไหมล่ะครับนั่นคือไอ้คนเล็กฮะคนเล็กคือยังเพิ่งเข้ามหาลัยแล้วก็ถัดมาเป็นน้องจินนี่ก็ถัดกลายมากหน้าฟีดเฟซบุ๊กมีแต่รูปน้องจินนี่อ่ะจุกแม้กระทั่งไอ้บิ๊กบิ๊กไหนบิ๊กคือทำรถผู้ช่วยฉันไอ้นี่ตัวแสบเอาเขาได้เหรอส่งมานายครับผมอยากไปถ่ายรูปกับเขาจังเลยครับเอาอีกแล้วเอาอีกเหรอหลายทีแล้วเอาอีกเหรอเฮ้ยแต่ไม่ได้คนเราพักกันแล้วเป็นคู่แข่งกันนายครับเด็ดอยากเมื่อไหร่นายจะไปบ้านอน่อยอีกเมื่อไหร่ครับกูก็ไปประจำอยู่แล้วทำไมไม่จะเคยถ่ายวันดีคืนดีไม่ค่อยอยากไปวันนี้อยากไปละเฮ้ยกลายเป็นฮือฮะโอเค3คนที่คนจับตามองนะวันนี้ครับ1จินนี่มาแรงสุดมาแรงมากมาแรงมาก2ไอติมไอติมที่เราสัมภาษณ์เนาะ3
ก็คือกายที่ไปจากช่องวันติดอันดับตอนที่3อันดับในโลกออนไลน์เดี๋ยวน้องกายที่เป็นผู้ประกาศเหรอที่ประกาศช่องวันเอาเหรอนะไปอยู่ไทยรักษาชาติไปแล้วเหรอไปแล้วเอาก็หมดดูเพราะประกาศข่าวดิตอนนี้ไปอยู่ไทยรักษาชาติแล้วนะฮะแล้วพี่จัดไม่ไปอ่ะพี่จัดจัดอ่ะจัดต้องไปออกจากช่องบูสกายก่อนนะเขาออกแล้วเขามาอยู่ช่องวันแล้วไงเขามาอยู่ช่องวันมึงนำเสนอเขาประเทศกูมีแตกต่างกันเหลือเกินจัดจัดแหมอย่าปั่นอย่าปั่นปั่นแล้วกูขึ้นแม่เดี๋ยวมาชูป้ายมึงไม่เลือกข้างเลยมอสสุดยอดนั่นนะสามคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งสามคนครับผมวันนี้ไอ้เก๋โทรหาคุณหญิงหน่อยหรือยังอ่ะหน่อยว่ายังไงรู้เขาตกใจอยู่มันตกใจสิมันต้องตกใจสิฉันขอมอบตำแหน่งสุดยอดประสานงานครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกโทรหาสุดารัตน์เกยุราพันธ์ฮะโทรหาตรงเลยเหรอโทรหาตรงฮะครับผมเขาตอบว่ายังไงใช่มันแรงมากไม่ดีไม่ค่อยมีนะเห็นแต่ดีนะแต่งตัวแต่คือเขาจะรุ่นนะอันนี้ฉันพูดว่าเขาไม่ได้มาทำการเงินเขาไม่ได้เซ็ตคือหมายถึงว่าแม่ก็คงจะบอกอ่ะไปลูกไปไหนเนี่ยไปช่วยแม่หน่อยไปที่น้ำยามว่างของเขาไงรู้ไหมเขาพาลูกเขาไปเดินจตุจักรอะไรอย่างงี้นะอ๋อซื้อของธรรมดาเขาไม่บ้านนี้ก็ไม่ได้จะพาลูกไปแบบว่าจริงๆลูกผมคิดว่าอุ๊ยแม่จะพาไปช้อปปิ้งเพราะปกติอ่ะแม่เขาว่าเวลาที่พาบ้านนี้เขาไม่ได้แบบเซ็นทรัลเอมบัสซีบ้านนี้เขาไม่ได้สอนให้ลูกใช้แบรนด์ถ้าสมมติคุณรู้จักไอ้บอสอ่ะไอ้บอสคนที่เป็นสถาปนิกอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยใช้เส้นแม่เลยคือแบบว่ากินข้าวก็คือกินข้าวแบบห้อยขวานธรรมดาธรรมดาใช้ปกติใช่ถ้าเอามาออกทีวีได้กูให้กระทืบเลย3คนเนี้ยก็ไม่ยอมออกไม่แน่นะรอเขาชินอาจจะมาออกก็ได้ไอ้คนเล็กเนี่ยเป็นคนที่แบบเห็นตั้งแต่เด็กเป็นคนขี้อายเวลาที่เมื่อก่อนเดินไปกับแม่ก็จะหลบอยู่หลังแม่เขาสังเกตที่จริงเขาจะหลบแล้วเมื่อก่อนตอนที่แม่เขาเป็นรัฐมนตรีอ่ะเวลาลูกๆเขาจะเจอแม่เขาต้องทำไงรู้ไหมก็ต้องมารอรับแม่ตอนเสร็จงานอ๋อเหมือนเวลาเขาทำงานหนักดิเหมือนต้องมาเจอแม่เองตอนเวลาแม่ออกแล้วอะตอนสมัยตอนนี้เขาเป็นมหาไทยนะอ่าฮะเขาเป็นมหาไทยแล้วเป็นสาธารณสุขเวลาแม่เดินทางออกไปข้างนอกเขาจะมาเจอแม่ก็ตอนที่แบบว่าแม่ไปทำงานก็ไปรับแม่ตามสนามบินอะไรเงี้ยโอเคคือชีวิตเขาโตมาอย่างนั้นแล้วคนโตคนเล็กนี่มดชอบใครฮะคนโตสิไม่ต้องถามคือกูหมดสิทธิ์คิดเนี่ยหลานเหรอกูหมดไอ้ไม่ใช่ชอบคนโตอีกครอบครัวหนึ่งก็หมดสิทธิ์คิดมาตั้งนานแล้วมั้งก็เป็นแบบว่าอยู่เหมือนโตเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆหลานท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องยอมรับอาชีพบางคนบอกว่าคุณเอกี้ครับคุณกรุณาดูข่าวนี้เอาไว้เราคิดเสมอว่าเราดังเท่านั้นครับถึงจะอยู่ในวงการบันเทิงถูกต้องเราจะต้องอยู่ในวงการบันเทิงยิ่งความดังของเราพิธีกรฮะมดดำรอดเอกกี้เราจะต้องทำตัวเล็กๆเข้าไว้เพราะวันนี้ประเทศจีนเราได้เห็นข่าวกันเราเชื่อคนที่ฟังอยู่เห็นข่าวกันหมดแล้วสมมุติวันนี้สรยุทธสุทัศนจินดาวันนี้สรยุทธออกรายการทีวีไม่ได้ประชาชนต้องการสรยุทธไหมต้องการเพราะว่าสรยุทธคนเดียวหายไปปุ๊บรายการเฉาเงียบเงียบเลยใช่ทุกอย่างเนี้ยคนจีนเขาใช้การโคลนนิ่งพิธีกรฮะเป็นคนเหรอฮะเป็นคนเป็น AI เป็น AI ทีมงานทุกคนเก่งแค่ไหนจำเป็นไหมไม่จำเป็นคุณกดคำว่า Google สมมติคิดว่าเราต้องการอะไรเราคุณหาค้นหาจาก Google ครับผมถูกต้องแต่อีพิธีกรคนนี้มันสมมติวันนี้เราพูดถึงเรื่องเอกกี้มันรู้แล้วว่า Facebook พูดอะไรถึงเอกกี้โอ้ประวัติของเอกกี้ตั้งแต่เกิดมาคืออะไรรวบรวมประมวลมาหมดเลยเหรอประมวลผลแล้วก็สามารถเล่าได้ทุกข่าวโอ้โหคือมีคนป้อนข้อมูลเข้าไปนี่นี่คือเหมือนคนไหมหน้าไม่ต้องแต่งช่างแต่งทุกอย่างทุกคนจะตกงานตกงานหมดเลยนี่ว่าตากล้องคุณก็ตกงานด้วยเพราะไม่ได้ใช้คุณใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกทุกคนตกงานหมดพวกเราจะไม่มีงานทำฮะเขาครวญยิ่งจากอะไรคุณรู้ไหมฮะเนื่องจากผู้สื่อข่าวคนนี้ดังมากๆในประเทศจีนก็ทำให้เหมือนขึ้นมาว่าเป็นคนคนนี้แต่ขนาดเดียวกันเมื่อก่อนจะต้องมีสคริปต์อ่ะอย่างวันนี้สคริปต์คนนี้พูดคนนั้นไม่ต้องไอ้นี่มันจะประมวลของมันเสร็จเลยสมมติเราพูดถึงคุณหญิงสุดารัตน์เขาจะพูดเลยมาหมดเลยใน Google มีอะไร Facebook มีอะไรในออนไลน์แล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะมดอ้าวคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็คอมพิวเตอร์ปืนเข้าไปคอมพิวเตอร์เป็นคนคิดหมดเลยแม้กระทั่งมันพูดเอาอย่างงี้พิธีกรของเราจะพูดภาษาอังกฤษยังยากเลยถูกต้องมั้ยฮะแต่มันทำพิธีกรเสียงแหบได้มั้ยเสียงแหบได้หมดได้เหรอมันจะแหบกว่าเราก็ได้
แม้กระทั่งภาษาทุกภาษาในโลกนี้มันพูดได้หมดมันพูดได้หมดนี่ใช่อันนี้น่ากลัวทุกภาษาในโลกนี้มันพูดได้หมดมันไม่มีวันป่วยมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันแก่แต่มันจะพูดจังลีจังลีอย่างนี้ได้ไหมจังลีอย่างนี้มันพูดสมมติได้ดิมันทำเป็นมดดำก็เป็นมดดำอีกคนอ่ะเธอเข้าใจมันควรยิ่งเราไหมมันควรยิ่งมันก็จะดูว่ามดดำเป็นยังไงเอกกี้เป็นยังไงสมมติเอกกี้เป็นคนขี้วีนหน่อยมันก็จะโอ้ยโอ้ยมดดำเป็นคนที่มีคุณธรรมหน่อยก็คนละอย่างเข้าใจป่ะเอาหน้าตลาดหน้าตลาดทีนี้เข้าใจไหมครับครับคือมันควรยิ่งสมมติชาวปุ๊บมันรู้เลยว่าสมมติเขาจะควรยิ่งชาวจังหวะตลกของชาวจะมาตอนไหนอะไรเงี้ยจริงเหรอเขาเอาช่วงที่เก่งที่สุดช่วงที่พีคที่สุดของคุณเอาออกมาแสดงโอ้โหตายเลยเนี่ยวันให้จดจำอย่างนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฉันอยู่พม่าฉันก็จดว่าไอ้คนนี้คืออะไรเขาบอกว่าสมมติไอ้น็อตเขาจะเอาช่วงที่ประชาชนชอบแกมากที่สุดอะมาเป็นตัวนั้นเมื่อ16ปีแล้วเพราะไม่มี มีตอนที่เป็นพระเอกหนักๆตอนที่คนอย่างชาวเขาก็จะเอาตอนแบบสมมติชาวเล่นมุกพีคสุดพีคสุดเขาก็จะเอามาเป็นงี้แต่ในขณะเดียวกันอีพิธีกรคนนี้ข้อมูลทั่วโลกมันรู้หมดเลยอะไรที่ออนไลน์อัพมันอยู่ในหัวมันหมดแล้วมันก็สามารถพูดมาโดยไม่ต้องมีสคริปต์นะโอ้คุณฮะมันคือหุ่นยนต์แล้วก็ในเทรนด์ใน2017ไอ้นี่คนแรกออกมาแล้วใช่มั้ยฮะฮะเขาจะออกมาในรูปแบบแชทบ็อกซ์คือไงรู้ไหมพิธีกรดาราซุปเปอร์สตาร์สมมติวันนี้คุณถามว่าอ้าวการเมืองจะเป็นยังไงไอ้นี่มันจะตอบแชทบ็อกซ์มาให้คุณได้หมดเลยว่าสถานการณ์ประเมินว่าพรรคนี้ได้คะแนนเท่าไหร่มันจะเหมือนมีการตอบโต้คุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนอกจากมันอยู่หน้าจอทีวีแล้วมันจะตอบคำถามมนุษย์ทุกคนโอ้โหแล้วที่ไม่ต้องนอนมันจะไปนอนทำไมอ่ะโอ้ยตายเลยดิมันทำได้ทุกอย่างเลยเหรอ มันจะตอบคำถามแล้วข้อมูลของมันแม้กระทั่งคุณถามว่าผ้าอนามัยกี่บาทมันยังตอบคุณได้เลยอ่ะจริงมากอ้าวทุกวันนี้คุณใช้สิริมันก็ตอบได้อยู่แล้วแต่อันนี้มันฉลาดกว่าสิริคุณคิดดูมันเป็นหุ่นยนต์ที่เราพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นแล้วครับสำนักข่าวชินหัวของประเทศจีนเปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับข่าวปัญญาเขาขออนุญาตใช้คำโบราณหน่อยนะข่าวปัญญาประดิษฐ์นี่หรือเป็นนักพิธีกรนักข่าว AI คนแรกของโลกในงานประชุม World Internet Conference นะครับครั้งที่5ณเมืองหางโจครับคุณเชื่อไหมฮะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาวันนี้พระเอกนางเอกอีกหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้คุณมันไม่ใช่เป็นโรบอทอย่างคุณอยากจะสวยแค่ไหนสวยเต็มที่อยากจะหล่อแค่ไหนหล่อเต็มที่รู้ไหมว่าตอนนี้เขาพัฒนากันถึงไหนสมมติฉันชอบณเดชน์ก็ชอบหมากปรินก็ชอบฉันชอบน้องทอยปฐมพงศ์ก็ชอบฉันชอบทุกคนมันจะสามารถผสมภาษาว่าพระเอกละครเรื่องนี้หน้าตาผสมออกมาเป็นยังไงเอามามิกซ์รวมกันมิกซ์รวมกันข้อดีของแต่ละคนแล้วเป็นคนแล้วก็ก่อนนอนพระเอกจะต้องมาคอยบอกคุณว่านอนได้แล้วนะครับผมเพราะผมได้จะนอนหลับเหรอครับถ้าบอกงี้มันก็จะคือแบบทุกวันนี้เราก็พิมพ์ไลน์กันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วเวลาเราคุยแฟนเราพิมพ์ไลน์อีคนนี้จะมาคอยตอบโต้คุณตลอด24ตื่นมาปุ๊บคุณคิดดูเองกันว่าไอ้นักข่าวคนนี้มันสามารถให้ความรู้กับคุณเหมือน Google ครับเหมือน Google แล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะอยู่หน้าจอมันสามารถอ่านข่าวได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่เหนื่อยด้วยตากล้องไม่ต้องถ่ายอยากรู้อะไรถามมันถูกมันรู้หมดเลยดีเว้ยอย่าให้เจอนะเดี๋ยวจะเอาน้ำราดคุณรู้ไหมชัดเลยนะว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาสมมติของประเทศไทยน่าจะเป็นสรยุทธ์สุทัศนจินดาครับผมคนนี้ก็ไปเอานายจางเจ่าเป็นผู้ประกาศข่าวชายคนเก่งของสำนักข่าวชินหัวนี่แหละครับเอามาทำนะฮะนะครับอย่างที่บอกกันน่ากลัวมากๆเดี๋ยวนี้โล่งไปไกลมากแล้วถูกต้องครับผมนะฮะเขาบอกว่าผู้ประกาศข่าวคนนี้นะจะมีการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีการเผยแพร่ YouTube รู้อะไรมันรู้หมดอะGoogle รู้อะไรมันรู้หมด Google ก็มันประมวลผลผ่าน Google อีกทีนึงแล้วก็มานำมารวบรวมแล้วก็พูดให้เราฟังสมัยก่อนเราสแควร์รู้กันอะสอบตกกันหมดสแควร์รู้สมัยเราเรียนอะทุกวันเนี้ยไอ้รุ่นลูกรุ่นหลานเราคุณที่ดูแค่กด2ทีสแควร์รู้ออกมาหมดแล้วอะจริงสูตรคูณแม่งซ้องกันไป2 2 2 4ทุกวันนี้มันจะไปคล่องทำไมวะแล้วมดว่าอย่างนี้มันจะแพร่หลายในอีกกี่ปี2ปีน่าจะ2ปี3ปีนี้เข้าถึงประเทศไทยแล้วครับผมฉันเชื่ออย่างนี้นะก็โชคดีก็ใช่ไงเผื่อไม่ได้เจอกันคุณจะคิดตัวเองแล้วกันว่าแม้กระทั่งอาชีพพิธีกรเราก็ต้องดูว่าประเทศจีนเนี่ยมันซักเซสหรือเปล่าถ้ามันสักใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้เมื่อก่อนมีช่างแต่งหน้าแต่ผมอุ้ยสะบัดกันเข้าไปมึงเราจะต้องทุกวันนี้เข้าหน้าจอปุ๊บหน้าจอปุ๊บจะสวยเท่ายาย่ากูก็ทำได้ครับผมแต่พี่ชาวว่ามันน่าจะเป็นแค่ผู้ประกาศอย่างเดียวนะ
ยังไม่สามารถลิงก์ไปทางอื่นได้มีแล้วค่ะมีแล้วเหรอมีการเอาคนมาแข่งกับหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้อะโอ้ตายอะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องไปหาอาชีพใหม่กันแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกแพลตฟอร์มของเขาบอกว่าตั้งแต่เขาใช้เนี่ยมานะฮะเขาบอกเป็นทางรอดของแบบว่าทีวีของประเทศจีนเราต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์มันเยอะแต่ตั้งแต่เขาใช้ตรงนี้มาปุ๊บเขาบอกว่ามันไม่เหลือบุกทรัพยากรมันลดค่าใช้จ่ายด้วยแต่เอานะอย่างนึงที่อาจจะไม่ทำได้คือการแสดงอารมณ์เหมือนมนุษย์จริงๆใช่ยังไงก็ต้องการมนุษย์จริงๆในการแสดงอารมณ์แหละนะพี่ยังไม่เชื่อว่าคนนิ่งเนี่ยจะสามารถถ่ายอารมณ์มดดำทุกอย่างได้นะมันจะบ้ากามเหมือนพวกเราไหมวะนี่ไงมันจะไม่ไบโพล่าเหมือนมึงถูกเท่านั้นเองมันจะสวิตไม่ได้มันไม่ได้สวิตเร็วไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้ไม่ได้แฮงพี่ว่ามันช็อตตายเราต้องตามมันให้ทันอ่ะแต่อย่างนึงที่มันทำได้คือไหมมันรักษาเวลาได้ตอนนี้มึงรักษาเวลาไม่ได้จริง20นาทีผ่านไปแล้วพี่เอกกี้จริงๆแล้วพี่เป็นแขกรับเชิญที่เรายังไม่เคยสัมภาษณ์เขาเลยว่ะใช่เคยถูกเขาสัมภาษณ์แต่ไม่เคยสัมภาษณ์เขาจริงๆยอมมาสละเวลามาด้วยเหรออันนี้เป็น AI ฮะเป็นเอกกี้ AI เอกกี้ AI ครับผมวันนี้แฟนไม่มาเหรออ้อเหรอเอออยู่กับผัวจ้ะแสดงว่าคงต้องเดือดร้อนมากนะถึงมารายการเราได้ไม่ธรรมดาแหละจะทำเป็นรู้ของช่วงหน้ามีปัญหาเอาให้ลึกกับผู้ชายที่ชื่อเอกกว่าที่เขาจะมีวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแม่พี่เอกแม่งโคตรเก่งเลยครับผมเลี้ยงลูกได้แบบว่าสุดยอดเลี้ยงลูกด้วยน้ำม่วงว่าปลาหวานถูกน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนั่นไงไปคุยกับกะละแมแล้วกะละแมบอกให้ทำทุกวันนี้แม่แม่ทำสามสิบกระปุกแม่ก็เหนื่อยแล้วสงสารแม่นะแม่แฮปปี้นะมีความสุขแต่ก็แค่ให้แม่มีอะไรทำครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สนับสนุนโดยดาลิซ่าไฮไฟฟ์ดีท็อกซ์ให้ทุกจุด feel so good สั่งเลยแอดดาลิซ่าสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสนับสนุนโดยนมผึ้งออสเวลไลฟ์ผลิตจากประเทศออสเตรเลียประโยชน์ดีๆที่คนรักตัวเองเลือกเอาละฮะแน่นอนอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะรู้ประวัติที่จริงแล้วเรียกว่ามาคุยกันเรื่องกันดีกว่าครับผมไม่รู้ประวัติแหละเพราะว่าคนคนนี้อยากจะบอกว่าแม่เก่งสุดๆครับกว่าจะมาเป็นเอกUHT เรารู้จักอยู่แล้วแต่เอกกี้เมื่อก่อนใครรอว่าเอกกี้เขาชกนะฮะเมื่อก่อนเขาแมนนะเมื่อก่อนเขาแมนเมื่อก่อนแมนคนเคยแมนใครรอว่าปุ๊บแม่งเตะกูอีกใช่ไหมแมนมากแมนที่มัวเปิดตัวปุ๊บอยู่แถวหน้าปั๊บนี่แหละข้อดีของการเป็นตุ๊ดต้อนรับพี่เอกกี้ฮะสวัสดีครับ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 ทำไมสวัสดีง่ายๆไม่มีเสียงปรบมือเลยอ่ะในรายการที่มีเธอในใจสดต้องปรบมือสิโอ้สีแห้งๆไม่เซลเลยครับนี่นั่งตรงไหนเนี่ยนั่งไหนได้ครับคุณทำอะไรได้กับผู้เด็กกี้โอ้ยเพราะคุณไปแล้วฉันไม่กล้าตึกนี้แล้วเธอเห็นเธอไปแล้วทุกช่องเลยเธออย่าพูดอย่างนี้สิกลับสิเคยประกาศไว้เหรอว่าจะไม่กลับไม่เคยประกาศไม่เคยนะเรานี่ปากน่ากลัวมากเลยไปเห็นไปอยู่ที่อื่นแล้วมีความสุขกว่าอยู่ที่นี่หรอมาอยู่ที่นี่ก็มีความสุขจะกลับมาไหมล่ะกลับมาแล้วจ้าตอนเดินวันนี้เดินมาประตูหน้าหรือประตูหลังเข้าประตูหลังนี่แต่ว่าปีหน้าจะเข้าประตูหน้าจะได้จะเฉิดฉายอยู่ที่นี่แหละแหมถ้าเกิดซื้อบ้านใหม่เนี่ยกลับมาเลยเนาะก็ต้องทำมาหากินเงินรออยู่เราต้องดูไว้อีหุ่นยนต์นารยำตำบอมันเกิดขึ้นแล้วเถอะไม่เป็นไรให้นางรายงานไปเลยฉันไปรับอีเวนต์ได้จ้ะขอไปทำอีเวนต์ไม่ได้เนาะก็ทำอีเวนต์ไม่ได้ใช่ถูกแต่อีกหน่อยเราอาจจะสร้างแอนิเมชันอีเวนต์ก็ได้เนี่ยให้รายงานนี้พอใครทำบ้างกับพี่เอาอย่างนี้พี่เอกว่าไงมดดำพี่มีพี่น้องทั้งหมด5คน5คนจริงเหรอจริงรู้เนี่ยเธอลองคุยกับแม่ก็แล้วคุณจะรู้แม่พี่น้องแต่ละคนจบอะไรบ้างลองถามดิก็มึงถามเดี๋ยวก่อนนี่พี่ก่อนพี่ก่อนคุณภาพดีคุณภาพพี่น้องแต่ละคนแม่คนเดียวเนี่ยเลี้ยงลูกจนจบแบบว่า5คน
พี่คนกลางแน่เลยพี่คนที่2คน2พี่สาวจบมองเทพฉันจบ A-Bag น้องคนที่3จบมองเทพส่วนอีก2คนเนี้ยคนนึงเป็นด็อกเตอร์ละใช่แล้วเป็นรองศาสตราจารย์แล้วมั้งน่าจะได้ตำแหน่งแล้วล่ะแล้วก็อีกคนนึงเปิดบริษัทนะฮะเป็นสถาปนิกอาร์คิเทคที่ทำบ้านพี่เอกทำบ้านเองทำบ้านฉันเองอ๋อแล้วน้องชายน้องชายแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดแพงคนอื่นบริษัทจะรู้ดีบริษัทแอนอนิมใช่แล้วก็ทำบ้านแล้วก็ตอนนี้ทำงานเยอะมากคนนี้นี่ด้วยอาชีพอะไรที่เลี้ยงลูกจบปริญญาจนเป็นศาสตราจารย์แม่ทำอาชีพช่างทำผมเป็นเจ้าของร้านช่างทำผมร้านทำผมและแม่ไม่เคยเรียนทำผมเลยคือไปเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็เหมือนแอบปีนดูอ่ะครูพักรักจำปีนดูปุ๊บคนตัดซอยอย่างเงี้ยนั่นนางก็แบบครูพักรักจำไหนที่บอกแต่ว่าต้องอยู่นานมากนะไม่นานปีกว่านางเปิดร้านตัวเองเลยจ้ะไปอยู่ที่ร้านปีกว่าแล้วก็มาเปิดร้านตัวเองถูกต้องตอนนั้นคือพี่เอกเป็น UST แล้วนะใช่ไหมเป็นยังตอนนั้นยังไม่เกิดสิหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็แบบทำตัดผมมาตลอดแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เป็น UST ตอนอยู่18ก็คือตัดจากช่างตัดผมส่งลูกเรียนมกรุงเทพเรียนในแบบนี้นะทุกอย่างซึ่งค่าเทอมมันแพงนะก็นางก็ทำได้อ่ะโอ้โหนางเก่งจริงว่ะร้านอยู่ที่ไหนครับพี่เอกตอนนั้นวงเวียนใหญ่จ้าวงเวียนใหญ่นะครับผมจะไปเหรอจ้าไม่อยากรู้คือแม่งงงงใช่ไหมล่ะเอองงเก่งมากเลยอ่ะคนสมัยก่อนเขาอดทนไงจริงๆเพราะฉะนั้นแม่ทำผมส่งลูกเรียนจนจบแบบอย่างนี้ได้ณวันนั้นถามจริงว่าพี่เอกก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรไม่มีก็คือพอกินพอใช้ที่บ้านคุณพ่อก็แบบอาจจะแบบทำรองเท้าส่งบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยคือต่างก็ทำงานแล้วก็ส่งลูกเรียนเป็นหลักคือแม่กับพ่อบอกเสมอว่าคือเขาไม่ได้มีมรดกอะไรให้พวกเรานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีให้ได้ก็คือเรื่องของความรู้เขาพยายามส่งให้เราที่สูงที่สุดแต่เขาไปไขว่คว้าหากันเองนะแสดงว่าช่วงที่เป็น UHC เนี่ยก็ถือว่าครอบครัวก็ดีขึ้นมาเพราะพี่เอกก็หาดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันจุดเปลี่ยนนิดนึงว่าเอ๊ะพอ UHC ทำงานหนักๆแบบ 2-3 ปีไม่เคยได้พักเลย6คนคุยกันว่าจะหยุดไงตอนนั้นเราลำบากแล้วเราก็อ้าวตายแล้วจะอาชีพเราจะไปอยู่ไหนใช่นะฮะพี่เอกบอกว่าอาชีพที่เลี้ยงพี่มาก่อนที่มาเป็นเอกก็คือดีเจนะเว้ยใช่สิถูกต้องเงินเดือนนี่คือบ้าเงินเดือนเท่าขี้มดเนี่ยนะขี้มดนี่แหละฉันอยู่ได้อะฉันเป็นคนไม่ใช้เงินไงอ่าฮะไม่มดดำจัดวันเดียวมันอาจจะดูขี้มดไงแต่ถ้าพี่เอกกี้เขาจัด5วันกูเคยจัด5วันมาแล้วอีพี่ชาวขี้มดไหมมันก็ขี้มดอยู่ดีเหรอมันไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะเราอยู่ได้อ่าโอเคแสดงว่าอาชีพที่เลี้ยงพี่มาจนเป็นพี่จนครอบครัวด้วยคืออาชีพดีเจอาชีพดีเจช่วงนั้นเนี่ยบางทีเราก็ช่วยส่งน้องเรียนด้วยพี่ด้วยดูแลพ่อแม่ด้วยเราก็จัดสรรเงินอะแค่นั้นเพราะช่วงที่พี่เอกกี้เป็นดีเจดังมากแล้วก็มีรายการทีวีเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้ไม่เปิดตัวก็ยังแบบงงๆก็จะรายการทีวีไม่ค่อยเท่าไหร่ทำตัวไม่ค่อยถูกมีไฟไลท์รายการเดียวนะเดินเนาะตอนนั้นใช่หน่วย10 100พันก็ประมาณ5หลักอ่ะแต่ก็พออยู่ได้5หลักก็โอเคแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็อยู่ได้ก็คือเงินหลักหมื่นก็คือสามารถส่งน้องเรียนได้ด้วยถูกต้องแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยถูกต้องแต่ก็ยังไม่ได้สบายอ่ะวันที่ตัดสินใจที่จะเปิดตัวจริงๆอ่ะมันตัดสินใจมันไม่ได้ตัดสินใจว่าจะต้องเปิดตัวหรือปิดตัวมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากจังหวะมากกว่ามันมายังไงมันเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราเหมือนเราแบบเอ๊ะทำไมอยู่ในวงการเหมือนเป็นดีเจมันก็ได้แค่นี้ก็ลาออกดีไหมคือคิดว่าจะลาออกไปเรียนต่อต่างประเทศไปลุยตรงนั้นเลยไปทำอะไรก็ได้ไปเรียนตัดผมไปเรียนแต่งหน้าคิดอย่างนี้เลยคือออกจากวงการบันเทิงเลยออกไปเลยแล้วพี่ที่กรีนเวฟโปรดิวเซอร์กรีนเวฟคนนึงพี่แต้มเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเธอลาออกอ่ะถ้าเกิดกลับมาแล้วกลับมาที่เมืองไทยอ่ะเธออาจจะไม่มีโอกาสที่กลับมายืนในวงการบันเทิงอีกก็ได้นะคือตอนนั้นคุณกำลังคิดว่าอยู่วงการบันเทิงมันก็ไม่ได้จะรวยกว่านี้แล้วใช่มันก็จะไม่ดังกว่านี้แล้วตันแล้วเนอะเราก็รอความแก่แล้วถูกต้องพี่ก็เลยบอกว่าเราไปตายเอาดาบหน้าด้วยการที่เงินเป็นโรบินฮูดเขาเรียกว่าโรบินฮูดป่ะเงินก็ยังไม่เลยมันเป็นโรบินฮูดไปเลยใช่เงินเก็บเราก็ยังไม่มีสักทีนึงใช่ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าใช่แล้วตอนนั้นเหมือนเราจะไปจัดตอนตีสองอ่ะโอ้ยดีนะอ๋อดีเนาะทามยานฟังมียามกับยูฟังครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะแบบหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเหมือนลาออกแต่พี่เขาก็อย่างที่บอกประโยคเมื่อสักครู่เขาก็เลยย้ายเรากลับมาจัดตอนบ่ายนี่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอเคไหนๆก็จะลาออกแล้วฉันก็เลยขอจัดเป็นสไตล์ฉันเลยเป็นแบบไอ้สดีดำเมื่อก่อนกูมาเป็นใหม่กูยังไม่เห็นจะมีใครเป็นตุ๊ดสักคนยังไงไม่พอฉันจะลาออกแล้วฉันก็เลยจัดอย่างนี้ไงถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไล่ฉันออกไปสิมดดำเข้ามาใหม่ไม่เสียแล้วเสียแล้วเต็มที่เลยเป็นเต็มที่มดดำเข้ามาใหม่มดดำไม่ยังไม่เป็นตุ๊ดนะกูตุ๊ดช่วงแต่ก่อนตุ๊ดช่วงแต่แรกเป็นตั้งแต่มาไปเที่ยวกระเทียมกับฉันแล้วจ้าไอ้พี่เอกดีค่ะชนไปมดดำอะไรวะโอ้ยแหม่เป็นแนนอยู่อีนี่ตุ๊ดแตกมาแต่พี่เอกวันที่เธอเปิดปุ๊บแม่งเสือกรวยก็ไม่รู้ไงดังเลยคือไม่คิดว่า
ีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดนี้พอเปิดปุ๊บอ่ะงานเข้ามาแบบไม่เคยตั้งตัวเลยรายการทีวีอีเวนต์เริ่มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นพิธีนาปุ๊บเฮ้ยมันเข้ามาเยอะกว่าเดิมเป็นเท่าทวีคูณอีกก็เลยงงไปหมดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกคนเราอย่าไปประมาทนะฮะชีวิตเขาจากที่ไม่เคยเห็นเงินล้านคืออะไรด้วยซ้ำไปหมายถึงว่าเงินล้านมันผ่านมือเปิดตัวเป็นผู้หญิงปุ๊บมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่เปิดปุ๊บเงินเก็บเริ่มมีใช่เริ่มมีเงินเก็บเริ่มที่จะแบบซื้อในสิ่งที่แบบเราอยากซื้ออยากมีบ้านอยากมีรถอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เจียดเงินอยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็ดูแลพ่อแม่ในส่วนนึงอะไรตอนนั้นพี่เอกกี้เปิดตัวในรายการประกวดอันนึงมั้ย The Star The Star 4ครับอันนั้นคือเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยกินเวฟก่อนกินเวฟอ่ะอาจจะแบบเปิดก็อาจจะเป็นในกลุ่มนึงของบางแล้วก็มี5ล้านที่ทำกับอ้อมก็แบบนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเปิดจริงๆคือแบบ Grand Opening ที่เป็น Talk of the Town เลยคือ The Star 4ตอนนั้นทุกคนเปิดให้เราหมดเลยตอนนั้นพี่เอกมีคิดว่ามันจะมีแบบฟีดแบคในทางลบกลับมามั้ยตอนที่เราเปิดเราไม่เคยคิดอะไรเลยนะเราไม่เคยคิดว่าทุกอย่างจะเปิดจะลบหรือจะบวกเป็นตัวเราเองเราแค่เป็นตัวเราเองแล้วก็สนุกฟีดแบคที่เข้ามาอย่างทำ The Star นี่เป็นรายการสดถูกป่ะเวลาเราทำอะไรปุ๊บเราจะเหมือนฟีดแบคจากคนดูเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นมันจะได้รู้เลยว่าถูกต้องอินเทอร์แอคทีฟเลยว่าเฮ้ยอันนี้มุกนี้เราเล่นได้นี่ว่ามุกนี้เราเล่นอ๋อไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการสอนเราทำรายการสดคือในวันที่ไม่แคร์แล้วไม่มีอะไรเสียแล้วก็ปล่อยมันเต็มที่ก็จะออกเป็นตัวใจว่าดีไปอยู่แล้วกับใจเย็นนะทำไมไม่ต้องเปิดบ้างนะพี่เอฟังไปมาเรื่องอิจฉาหรือเปิดดีกว่าไม่คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมาด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าอะไรเมียมึงกับลูกมึงกำลังจะคลอดอีกเตะไม่เป็นหรอกก็บ้าไม่ต้องเป็นแล้วพี่เอกแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาก็มีคิดข้อคิดนะเว้ยเมื่อก่อนเราแค่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันเยอะๆสมัยก่อนพี่เอกยังไม่รวยนั่นก็ยังกล้าตัดสินใจซื้อบ้านอ่ะใช่ตอนนั้นทำไมถึงซื้อบ้านทำไมตอนนั้นเธอก็ยังไม่มีเงินเลยนะพี่เอกความฝันมีอยู่เท่าไหร่หรือเปล่ามีอยู่แสนเดียวจริงเหรอนางมีเงินอยู่แสนเดียวตอนนั้นบ้านซื้อเท่าไหร่5ล้านโอ้โหเดี๋ยวที่ไหนไปจ่ายเขาวะแต่นี่ทำยังไงพี่เอกมันผ่านได้ไงนะปีที่แล้วมันเถอะเนาะเป็น10ปีอ่ะก็เธอก็ใช้เครดิตที่อยู่เอทามนี่แหละขวัญจดหมายต้องรอเงินเดือนใช่เธอคือบ้านหลังนี้เลยต้องรอเงินเดือนให้ฉันหน่อยนี่บ้านหลังนี้เลยไหนนางมีเงินรีโนเวทใหม่เนี่ยหรอรีโนเวทใหม่ตอนที่น้องชายทำให้ตอนที่นางเป็นดีเจเป็นดาราก็คือยังอยู่บ้านกับแม่เราอยู่ใช่ไหมพี่ใช่จนความฝันว่าคนเรามันอยากจะมีบ้านอยากมีบ้านมากแต่ก็คือมีเงินอยู่แค่แสนเดียวแสนเดียวแล้วไปเอามาใช้ยังไงหลังนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณแบงค์ด้วยนะฮะที่ปล่อยกู้แล้วก็หลังนี้ก็อยู่มานานพอสมควรวันนึงก็ลุกขึ้นมาทุบทำใหม่ลงทุนตั้งหลายล้านใช่ลงทุนไป10หมดเออหมดเท่าไหร่ครับเย็นๆหลังนี้หมดเท่าไหร่กำลังรู้ดีเหลือเกินนะรีโนเวทไปเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นแหละ10ล้านแล้วอยู่ดีวันนี้คันนี้ก็ขายใจเย็นๆให้วันนี้คืนนี้ก็ขายอีกเพราะว่าตัดสินใจอยากจะอยู่กับพ่อแม่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรอไม่ได้อยู่พ่อแม่อยู่คอนโดเพราะว่าคุณพ่อต้องฟอกไตตอนนั้นคือคุณพ่อแม่อยู่คอนโดพี่เอกอยู่บ้านใช่มันก็เลยห่างกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าวันนึงเราคิดได้บอกเฮ้ยเราดูในกล้องอ่ะคุณแม่อ่ะเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะแล้วคุณพ่อแม่อยู่กับ2คนอ่ะแล้วพ่อก็แบบไม่แข็งแรงอ่ะแล้วแม่ต้องแบบเหมือนคานออกมาเอายาวายเราทำใจไม่ได้อ่ะจะร้องไห้อ่ะอ๋อเหรอขอพี่เอกดูในกล้องวงจรปิดที่เราติดที่บ้านนู้นเหรอแล้วเราตัวสั่นมากเลยต้องรีบขับรถเพื่อมาดูเขาว่าโอ้นั่นภาพเป็นภาพที่มันเป็นภาพอ๋อเหรอเฮ้ยแล้วฉันอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วฉันแล้วพ่อแม่อยู่2คนไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นห่วงใช่ตัดสินใจเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ขายบ้านทั้งที่เพิ่งขายบ้านแล้วซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเลยแล้วก็ขายเลยสวยเลยสวยมากเสร็จประมาณแบบเกือบปีอ่ะเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขายแล้วหรอหลังที่เราขายแล้วขายได้ด้วยต้องบอกคนที่ซื้อนะคนที่ซื้อขอบคุณมากเลยเขารักบ้านหลังนี้ไม่น้อยไปกว่าฉันเลยนะชื่อพี่ดาวขอบคุณที่เขายอมขาดทุนนะเสียเงินเยอะแต่ได้ของน้อยฉันไม่ได้กำไรนะจริงๆถ้าขายบ้านให้พี่เขาเนี่ยฉันขายเพราะรักเลยอ่ะพี่เอกวันนั้นแสนทำไมเธอกล้าซื้อบ้านหลังละ5ล้านด้วยความเป็นเด็กไงสามเป็น30ต้นๆแบบไม่แน่ใจที่จะทำต่อใช่รู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนบ้างมันอาจจะเป็นข้อผูกมัดเราในตัวถูกต้องที่เราต้องแจ้งว่าเป็นนักร้องแล้วเป็นดีเจแล้วเป็นดีเจนี่แหละมีเงินทั้งแบงค์อยู่แสนเดียวเออแล้วเป็นตอนนี้ร้องไม่มีเงินเก็บเลยหรอโอ้โหก็เราก็ใช้งานช่วยคนเลี้ยงครอบครัวแต่ดีเจนี่คือเงินเดือนมันเข้าตายตัวถูกต้องเวลาไปบงไปแบงค์เขาก็จะดูจากสเตทเมนต์แล้วเขาก็เลยให้ผ่านได้ตอนนั้นมันอาจจะมีแบบว่างานเข้ามานิดๆหน่อยๆอีเวนต์เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นเงินสะสมที่เราเก็บแต่พอเปิดตัวก็ระเบิดเลยก็แสดงว่าที่พี่จะต้องมาซื้อคอนโดแถวนี้คือหนึ่งพ่อพี่จะต้องฟอกไตทุกวันถูกต้องแม่เขาเคยบอกว่าที่จะต้องอยากจะอยู่บ้านไม่อยากอยู่แต่คือต้องเช้ามาก็คือต้องพาพ่อมาฟอกไตทุกวันครับผมคือฟอกไตวันเว้นวันชอบอังคารพฤหัสเสาร์เนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลตลอดแล้วหลังนี้พี่เอกเป็นคนตัดสินใจเร็วมากนะ
ผมเห็นในจีพี่เอกเข้าไปดูวัน2วันอ่ะวันเดียวแล้วก็เอาเลยแล้วก็อีก4วันพาแม่ไปดูพ่อแม่บอกรู้สึกว่าเฮ้ยชอบแล้วเราบอกว่าเราพิมพ์ไลน์บอกเขาคือเขาจะห่วงไงว่าเฮ้ยเราจะไหวหรือเปล่าเพราะราคามันก็ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่ใช่น้อยเราบอกว่าเฮ้ยเราสู้เราไหวแล้วเราคิดว่าเราจะต้องขายบ้านหลังนี้แล้วก็มาโปะอะไรก็ว่ากันไปคือเราคิดแพลนไว้หมดแล้วเราหาบ้านมาเยอะมากอ่ะแต่พี่เอกก็โชคดีที่มีคนมาซื้อบ้านต่อบ้านมันก็เลยได้เงินมาโปะตรงนี้ถูกต้องรถแป๊บเดียวประกาศขายก็ขายได้ไปได้เลยเป็นคนโชคดีมากจะขายอะไรขายได้เร็วมากเป็นคนที่รักของไงถูกเป็นคนที่ของของเขาดีของเขาดีใช่วันนั้นมันผ่านมาแล้วเว้ยผ่านมาแบบถ้าสมมติพี่มองหันหลังกลับไปเนี่ยวันที่พี่ไม่มีชื่อเสียงนะแต่เงินแม่งไม่มีว่ะเงินมันไม่พอที่อะไรใช่พี่สู้มันมาอย่างไรบางคนบอกวันนี้คนอาจจะบอกมีงานทำแต่ทำไมเงินเราไม่มีเราจะกล้าตัดสินใจที่จะกล้าทำอะไรใหม่ๆได้ยังไงคือพี่เป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะอ่ะโอ้ห้ามคิดเยอะจริงๆพี่มีร้อยหนึ่งพี่ก็อยู่ได้พี่มี70ไปเติมน้ำมันพี่ยังอยู่ได้เลยแต่ก่อนอยู่ได้แป๊บเดียวป่ะไม่พี่ก็อยู่ได้พี่ก็ไม่ได้อะไรคือพี่เป็นคนโชคดีที่พี่ไม่ได้ฟุ้งเฟ้องอ่ะมีเท่าไหร่พี่ใช้แค่นั้นเหลือพี่ก็เก็บไว้สำหรับในวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฟุ้งเฟ้อสุดฤทธิ์เลยนะเออยิ่งกว่ากูอีกมีเยอะนางฟุ้งเฟ้อสุดฤทธิ์ทุกวันนี้ยิ่งกว่าฉันโนแบรนด์นะโอ้ยเก่งกว่าโนแบรนด์เนมนะฉันจะซื้อที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเธออย่ามาพูดเดี๋ยวนี้เธอไปถึงกระเป๋าแล้วอ่ะดีที่กูยังตัวใหญ่ๆแล้วถึงกระเป๋ากูกลัวเหมือนโกติเล่นหอแถวแตกถามถึงว่าอยากถามว่ากูอยากถือแอร์เมสไม่อยากทำไมพี่ชาวไม่เคยเห็นมดถือกระเป๋าวะก็ฉันเคยไปยังไงขายให้เวลาไม่ใช่ฉันพยายามจะถือแอร์เมสเขาแล้วมองในกระจกเหมือนโกติเหมือนหอแถวแตกเลยต้องทิ้งจริงจริงอ๋อมันบวมไปหมดมันไม่ได้อ่ะไม่ได้เนาะเหมือนโกติถือกระเป๋าใบเล็กๆกันเถอะนี่ไงเขาใช้เงินอย่างคุ้มค่าเขารู้จักเลือกของที่เขาจะใช้ใช่อย่างที่สำคัญคือหนึ่งที่พี่เอกไม่เคยหายไปก็คือสุขภาพหน้าตาที่มันสดใสอยู่ตลอดเวลาผมเป็นคนรักสุขภาพมากออกกำลังกายหนักมากด้วยถูกมีแฟนไหมพี่เอกช่วงนี้ไม่มีเพราะว่าเคยช้ำอีกช่วงนึงนะช้ำตอนไหนจ้าเป๋เลยพี่เอกจะถามถ้าตบมาฉันไม่เคยรู้จริงเหรอนั่นเคยเป๋เลยเห็นจะเล่าเป๋เลยพี่เอกเคยเหรอออกกำลังกายประชดชีวิตอะไรอ๋อที่ออกกำลังกายไม่ออกห่างตอนไหนไม่รู้เรื่องนี้ออกกำลังกายออกกำลังกายนี่นานแล้วไอ้อกหักนานมากแล้วเป็น10ปีไม่แต่ออกกำลังกายเพราะอกหักใช่ไหมโนออกกำลังกายเพราะรักตัวเองเออแต่ดังตีเทนนิสตีแบดมานานแล้วห่างกันจริงก็เลือกมากมากถูกไหมพี่ตอนนั้นพี่บอกสิ่งหนึ่งโอเคแหละคนเราจริงๆแล้วพี่ทำงานพี่บอกว่ากาแฟอย่างบางทีวันยอมเรากินทุกวันฉันดื่มกาแฟทุกวันฉันกินวันละ4-5แก้วโรคจิตเลยอ่ะเรากินแล้วมันต้องแก่ไม่ใช่เหรอว่ากาแฟเออโนเขาบอกกินกาแฟแล้วจะไม่เอาตรงๆนะบ้าถ้าสมมติคุณจริงถ้าคุณกินกาแฟให้เป็นนะใช่ต้านมะเร็งได้ต้านโรคหัวใจได้แต่คุณต้องกินให้เป็นนะถูกต้องคือตัวเองเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่ชอบดื่มกาแฟก็เลยมีตัวช่วยที่เราเจอแล้วตัวหนึ่งนะฮะเพราะกาแฟชนิดนี้เนี่ยเป็นเขาใช้เมล็ดกาแฟนะฮะอาราบิก้านำเข้าเกรดพรีเมียมเลยและตัวของครีมเทียมของเขาเนี่ยนะฮะสูตรนมเนี่ยเฉพาะพิเศษเลยสำหรับปานันชิตาเท่านั้นซึ่งมันเวลาจะไปตีเทนนิสปุ๊บปานันชิตาอุ้ยไม่ใช่มันคืออะไรจริงกาแฟอะปานันชิตานี่แหละมันแตกต่างยี่ห้อใช่ยี่ห้อปานันชิตาปานันชิตาเลยกาแฟนี้เวลาออกมาปุ๊บนะขายดีขายหมดตลอดเออแล้วกล่องนึงจะมี10ซองง่ายมากเราก็แค่ชงแล้วก็ดื่มแค่นั้นเองพี่แต่เขาบอกกาแฟที่มันมีครีมเทียมผสมเออทรีนวันแล้วเนี่ยมันจะกินแล้วอ้วนจริงเหรอพี่เอกอย่างที่บอกแล้วครีมเทียมตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาผลิตจากนมสูตรพิเศษเฉพาะแบรนด์ปานันชิตาเท่านั้นกินแครี่สน้อยเติมเอสเตอร์แครี่สน้อยเติมเอสเตอร์แครี่สน้อยมันจริงๆแล้วเอาตรงๆมันช่วยอะไรบ้างพี่ตัวนี้นั่นแหละดิกินแล้วมันจะช่วยดื่มแล้วก็สดชื่นแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองอ๋อเพราะแครี่สน้อยไงบางทีเวลาเรากินกาแฟใส่นมใส่ครีมเนี่ยบางทีมันเยอะไปมันอ้วนมันอร่อยนะแต่มันอร่อยไงแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะรวมมาให้แล้วเขาจะดูแครี่สแล้วถูกต้องของชาวบางทีกินแบบเข้มๆมากๆแล้วใจมันจะแบบใจสั่นใช่ไหมใจสั่นตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นโอเคยิ่งกินยิ่งดีเวลาไปตีเทนนิสเนี่ยฉันก็ดื่มไปเลย1แก้วปุ๊บเอาหัวใจไม่เต้นตายเหรอวะไม่โอ้ยตายมันเลิศเธอเหรอมันเลิศก่อนออกกำลังกายด้วยนะเธอออกกำลังกายนะไม่กินกาแฟก่อนออกกำลังกายด้วยนะได้อ๋อได้เหรอเดี๋ยวนี้คนบางคนก็อาจจะไปกินไอยาคึกอะไอยาคึกยาคึกเดี๋ยวหัวใจวายตายเขาเรียกว่าไอยาคึกที่มันเป็นแคปซูลที่มันกินแล้วมันออกกำลังกายได้เยอะๆแวร์ก้าเออแต่เขาบอกให้กินกาแฟมันดีกว่าหนึ่งมันจะช่วยระบบเผาผลาญได้ดีกว่าตัวนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะครับผมคุณเก่งจังเลยเดี๋ยวที่คุณไปอยู่กับป้าตือแล้วเธอขายกินใช่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอยู่กับป้าตือแล้วขายของเก่งป้าตือขายของเก่งเพราะฉันจ้าชอบดูมากรายการนี้ตือสนิทใช่ไหมใช่จ้าเปลี่ยนโทรศัพท์ไป4เครื่องแล้วทำไมจ้า
ผมเฟี้ยงลงพื้นเลยเพราะว่าเถินนะฮะเออกูเคยไปมาแล้วพี่เอกเป็นไงฮะแล้วกูจะไม่ไปอีกแล้วกูว่าไปทุกตอนต้องแอดมิททุกครั้งกูเป็นพิธีกรที่ชั่วแล้วกูไปอยู่กับประตูไม้เกียนแดกโดยไม่รู้ตัวเองไม่เอาไม่ต้องมาจ้างกูคนอื่นเยอะพิธีกรคนอื่นเยอะกีเนี่ยกีคนอื่นเยอะแล้วแบบไงรู้ไหมกูไม่เข้าใจกีแบบไม่มีเหตุผลนะเอานะรายการออนไลน์ไม่ต้องเหตุผลมากมายขอให้รู้ว่าแบรนด์นั้นคืออะไรประเด็นชะตาจบแล้วก็กินกาแฟก่อนไปทำงานกับพี่ตือจิตใจได้สงบนะดื่มตอนเช้าเลยง่ายๆที่ไหนอ่ะFacebook ไงปานิชิตาออฟฟิเชียลไทยแลนด์กี่ปีแล้วนี้อันนี้อะฮะก็ทานมาตั้งประมาณ2ปีแล้วโอเควันนึงก็ทานแบบว่าซองนึงก็ได้แล้วแต่2ซองก็ได้2ซองก็ได้บ่ายก็อีกซองนึงควรจะเช้า1ซองบ่าย1ซองยึดมากจ้ะตดมากมันช่วยเรื่องอะไรวะพี่เอกเธอกาแฟตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรเธอเวลาที่เราอยากสดชื่นไงเราทำงานเยอะไงอยากสดชื่นขึ้นมาอยากเฟรชขึ้นมาสมมติว่าฉันต่อทำรายการนี้เสร็จฉันจะไปต่อตื่นสนิทปุ๊บเติมชื่นใจชื่นใจมีพลังต่อก็อย่ารับงานเยอะสิเอกี้ไม่ได้สิจ้าเบิร์ดบ้านจ้ะใช่ต่างหวัดก็ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ว้าจริงเหรอประกาศรับต่างจังหวัดนะแกลืมเลยกาญจนบุรีก็มาสตูลก็มาแกแล้วเขาดาวอยู่ไหนเนี่ยเขาดาวเมกาจ้ะเมกาเฟิร์มแล้วด้วยจ่ายตังค์ครึ่งเงินจ้ะอยู่กับโบใช่ไหมอยู่กับโบจ้ะเอาละคิดว่าอยู่กับอีออนนี่มีหัดใหญ่ติดต่อมาเอาไอออนไปจ้ะโอเคก็ยังได้คิวจ้ะโอเคพี่อะไรเธอรวยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ตั้งรวยหรอรวยแล้วเธออยู่ที่คนจนจนคนที่แบบพอมีพี่พอกินมีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราทุกวันฉันยังถือเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าไปคิดเยอะหรอถ้าหมดมันจะรวยเองเหรอเฮ้ยมันก็ต้องขยันป่ะทุกวันนี้เนี่ยคือสมมติเรามีตังค์เท่านี้นี่ยังไม่หยุดเลยนะนี่ยังทำน้ำปลาหวานต่อนะน้ำปลาหวานกะละแมไปหลอกให้แม่เธอทำเพราะไม่แม่จะทำอร่อยฉันคิดเองอ๋อเหรอแล้วกะละแมว่ายังไงกะละแมบอกดีค่ะแล้วแม่หายน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วเหรอหายเลยว่ะหายแล้วพอทำน้ำปลาหวานเลยเฮ้ยดูไอจีสดใสมากแม่แข็งแรงเลยแกแม่แข็งแรงจริงแล้วแม่พูดกับฉันประโยคเลยว่าเฮ้ยแม่รู้สึกว่าแม่มีชีวิตมีค่ามีคุณค่ามีคุณค่าเหมือนแม่ผมเลยคือเราไม่คิดเนี่ยการให้ผู้ใหญ่หยุดแล้วก็เกษียณเนี่ยเราคิดว่าเราดีเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้เขาแบบพักเขาไม่แต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่อยากพักจริงใช่เขาอยากคิดมากเขาอยากทำนี่ไงแม่เนี่ยสดใสปะล่ะสดใสแล้วบอกว่าสู้ล่ะสู้นี่คุณแม่ทานกาแฟไหมป่ะใช่คุณยาวสุดยอดนี่ทำดีเว้ยเฮ้ยไม่น่าแฉนี่มันคิวเต็มเว้ยไม่ต้องห่วงโอเคพี่อะไรวันนี้พี่แมนบอกว่าดูสิจากแบบว่าแม่น่ะอาการดีขึ้นแต่วันหนึ่งคือ40ขวดนางพอแล้วนะคือขอให้ได้สนุกได้ทำแต่แม่ก็จะมีมากกว่านั้นแล้วนะไม่ได้เพราะคิวไปถึง6ธันวาแล้วว่านางยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยสินางมีความสุขมากบอกว่าขอบคุณที่แบบทานฝีมือนางนางไม่ให้ใครทำนะแต่แม่พี่สดใสขึ้นจริงนะจริงวันนี้ดูไบรท์ดูแบบสดใสมีความสุขเลยหาอะไรเขาทำเนี่ยเขากินกาแฟด้วยกาแฟนี่แหละนะเธอปานาชิตาจ้ะปานาชิตารสจริงจ้ะรสจริงอร่อยด้วยนะรสชาตินี่ไงอยากรู้ก็ลองสั่งซื้อดูแล้วกันเฟซบุ๊กขึ้นมาจ้ะแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ด้วยนะจ๊ะทำไมเธอจะทำกาแฟขายได้ดีไหมทำไมเธอ QR code มาออกรายการฉันหน่อยเธอก็งกงกนะเอานะผลิตไม่ทันแล้วต้องเจ๋งไงไปทันทีจะบอกหลังอ่ะวันนี้ซิตาเขาออกมาล็อตหนึ่งก็หมดนะจ๊ะจริงเหรอเออบางทีตัวแทนเขาเนี่ยคือเชิดใส่เหรอเธอเขาหมดนะจ๊ะต้องรีบเลยต้องรีบจองเลยเดี๋ยวของหมดอีกต้องรีบจองต้องรีบซื้อจ้ะอ๋อเหรอก็ใช่ไงเจ๊มันต้อง QR code ทำไมไม่ทำน้ำขิงไม่ให้มันดื่มเมื่อวันเนี้ยเขียนจะได้หายก็บอกไปนะซิตาทำน้ำขิงเธอทำน้ำขิงนะให้มดดำถ้ามันหายนะน้ำขิงขายดีแน่ๆแล้วเดี๋ยวพี่เอกกี้จะกลับมาจัดรายการยูยูใช่ไหมใช่แล้วปีหน้าเจอกันขอบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีการแบบว่าทำโปรโมทนิดนึงโอ้คุณนี่แมวก้าวชีวิตเนาะเฮ้ยเราตายไม่ได้เว้ยใช่ๆ60 70เราต้องทำงานไม่อยากจ่อเขาก็ออกนะน้องชายฉันบอกว่าคนที่เกษียณเร็วนะคือคนแก่ใช่ใช่เราต้องอยู่จนถึงนะเราต้องอยู่แล้วกลัวไหมหุ่นยนต์อ่ะไม่กลัวทำไมอ่ะมันรับอีเวนต์ไม่ได้อย่าไปกลัวเอาเราเป็นคนเราต้องฉลาดกว่าหุ่นยนต์เก็บแรงไว้ช่วงหน้ามีแขกรับเชิญคนนึงก็ตาเหมือนกันปังประกาศสิโอ้ยหื่นนี่หื่นเอากระเทยอยู่ข้างบนจ้ะพี่ปังอยู่โน่นต้องเก็บแรงไว้คุยพี่ปังฝากไว้ตังค์ฝากไว้ตังค์ครับพี่ปังทำวันนี้เอาอะไรมามาขายอะไรจ้ะไม่ขายบ้างขายตัวขายตัวตอนนี้เขารุ่งเรืองมากการทำร้านอาหารแล้วมีแบรนด์ใหม่พี่เอกเมื่อกี้ฉันเห็นพี่ปังเปลี่ยนเสื้อทำไมอ่ะซิกแพคซิกแพคเฮ้ยพี่ปังชอบเลยนี่พี่ปังหนูขอร้องพี่ปังเปิดซิกแพคให้ดูหน่อยนิดนึงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นคนอายุ50 1 2 3อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปังไอดอลพี่ปังผอมลงไปกี่โลพี่เดี๋ยวก่อนอันนี้ซิกแพค
แต่ว่ามีอีกอันนึงดีกว่าที่แพ็คอะไรเซ็กแพ็คและการสดพี่ระวังด้วยพี่ชาวผมเคยเห็นแล้วเซ็กแพ็คผมเคยเห็นแล้วเห็นตอนไหนวะแข็งไม่สุดและการสอบเธอฉันอยู่ที่ไหนแข็งไม่สุดผมเห็นแล้วหน้าท้องแข็งไม่สุดมันทำรองเท้าสวยดีพี่เอกอะไรมีผัวป่ะมีแฟนป่ะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่พร้อมมีจริงผมว่าอายุพี่เอกกลัวความรักไม่กลัวไม่กลัวคือถ้าเจอเอาเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนไม่เริ่มแต่ถ้าเขาเริ่มฉันสุดชีวิตนี่ประกาศแล้วนะขอให้เคลียร์มาโอเคขอให้ดูไต่มาเลยสุดชีวิตพลิกตัวขึ้นมาแล้วก็ดึงโขนสมิงโอ้สุดยอดเทอราพีสแต่ถ้าให้ฉันเริ่มฉันไม่เริ่มจ้าโอ๊ยตายอ่ะแล้วกู50แล้วยังไม่พอแหกเลยเวลาหมดแล้วนะฮะพรุ่งนี้มาพูดคุยกับปังใหม่ฮะเอาวันนี้เถอะครับผมพักกันสักครู่จะกลับมากับแชร์สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสนับสนุนโดยนมผึ้งออสเวลไลฟ์ผลิตจากประเทศออสเตรเลียประโยชน์ดีๆที่คนรักตัวเองเลือกสนับสนุนโดยวางแผนการกินให้ดีหวังดีนะจาก Nautilus Tuna นี่คิดจะเป็นคาสโนวาต้องให้ได้เหมือนผู้ชายคนนี้อาจารย์พี่ปังปีนี้อายุครับปีจะดีเหรอ50 50อ่า50แล้ว50เป็นทับผมสีม่วงเลยอ่ะพี่คิดดูสิไอ้นี่คลามตกใส่หัวครับผมหรืออาจจะตากแดดนานถูกต้องถูกต้องครับผมพี่ปังดูสิ50ทำไมพี่ยังแบบว่าเป็นที่หมายปองของสาวๆอยู่เลยอ่ะจริงเหรออยากจะถามอันนี้เรื่องจริงอ่ะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันไม่มีถึงตัวเลยอ่ะแต่ขอให้เป็นขอให้เป็นอย่างนั้นละกันพี่ขอให้เป็นแบบนั้นขอให้เป็นแฟนทุกวันนี้วันทุกวันนี้ไม่มีแฟนครับมีกิ๊กไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ชอบคำนี้ชอบแบบไหนคือแบบผมด้วยจุกเชิญทางอารมณ์เอ้ยดีไหมคืออย่างนี้เราเป็นโสดจริงแต่ว่าเราแรดมากแรดคืออิสระที่สำคัญคือทำร้านอาหารด้วยไงแล้วก็เจอคนทุกวันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะเจอแบบเจอโอเคเจอคนเยอะเจอคนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้ามาในชีวิตฝั่งก็ต้องรับตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วแล้วแต่เขาก็จะรับอะไรได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเลยพี่ฝั่งทำร้านอาหารอยู่ทั้งหมดกี่ร้านตอนนี้ตอนนี้มี2ร้านครับผมร้านที่ไปตอนนั้นตรงขายเกี่ยวกับอันนั้นคือแซ่บอินดี้แซ่บอินดี้ตามนี่ต้องตามได้ตำกันเละเลยครับเดียวต้องตำนี่แหละใช่พวกขายดีจัดหลังตีสองนี่ตำกันยากมีกี่สาขาแล้วใช่ไหมมี2สาขามีที่เรียบทางด่วนแล้วก็มีที่ซอยสุคนธสวัสดิ์ก็คือมีที่เรียบทางด่วนและเรียบทางด่วนไม่ใช่สุคนธสวัสดิ์มันอยู่ใกล้กันมากใกล้กันใกล้ครับผมอยู่ใกล้กันมากร้านต้องตามถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยแหละโอ้ดีมากครับดีมากต้องขอบคุณนะขอบคุณแฟนคลับแซ่บอินดี้นะครับขอบคุณมากมากครับแล้วจากนักดนตรีทำไมอยู่ดีมาสนใจในเรื่องของการเปิดร้านอาหารผมทำร้านอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วที่บ้านทำร้านตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เป็นเด็กเลยพี่ปังทำคนเดียวไหมหรือว่ามีเพื่อนๆมามีเพื่อนๆพี่ๆมารวมกันโอเคแล้วก็มาช่วยกันทำพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ทำร้านอาหารทั้งร้านอาหารแซ่บอินดี้เนี่ยคือ2สาขาใช่ครับยังมาร้านญี่ปุ่นอีกอ้าวแต่ครั้งนึงพี่ก็บอกว่าพี่สามารถลดน้ำหนักได้มากสุดในชีวิตประมาณ30กิโลฮะภายในเวลา6เดือนโหป่วยป่ะตอนเด็กๆไม่ป่วย30ป่วยทั้งจิตป่วยทั้งจิตอย่างเดียวทำยังไงป่วยทั้งจิตป่วยทั้งจิตดูดิทำไมทำยังไงอ่ะฮะอดอาหารนะก็ถ้าตอนเด็กๆอ่ะอดอาหารอันนั้นบ้าคลั่งเลยเราเป็นคนลึกๆเป็นคนพี่ชอบเอาชนะแล้วตั้งใจจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จพออ้วนปุ๊บเสร็จอยากลดอดเลยอดเลยทุกอย่างออกกำลังกายไม่ทุกอย่างเฮ้ยไอ้เราก็ใช้อย่างอื่นแล้วก็ทำหมายถึงตอนเด็กแค่เราก็อ่านหนังสือเราไม่อดนะอ่านหนังสือเลยสวดมนต์เราก็ยังสวดมนต์อยู่เหมือนเดิมก่อนนอนแล้วก็สวดมนต์ตอนเด็กโอ้ยอีพี่ปังลำคาญลำใหญ่ฝังนี่เป็นตัวแสบสุดเลยว่าไม่แต่ล่าสุดอายุ50แล้วก็ตามก็ลดความอ้วนจนมาหุ่นเมื่อกี้โชว์มีซิกแพคด้วยอะไรวิธีการนี้คืออะไรก็อันนี้ง่ายๆเลยนะก็คือว่าแนะนำอย่างแรกก่อนกุศโลบายงดเหล้าเข้าพรรษา
ันนี้ช่วยได้แน่นอนแน่นอนใครที่ดื่มรวมถึงเบียร์ด้วยมึงใช่เบียร์ตัวดีเบียร์ตัวดีงั้นเล่าภาษาก่อนสองสองนอนให้ได้เยอะๆนอนให้ได้เยอะๆใช่คืนคืนใช่ไหมกูหมายถึงนอนให้เฉยเช้าจำนวนชั่วโมงมีคนชวนจำนวนชั่วโมงไม่ได้คิดเองโอเคพักผ่อนให้เยอะพักผ่อนให้เยอะนอนให้ได้หลายๆชั่วโมงอย่างน้อย7ชั่วโมงโอเคนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างก็คือระหว่างมื้อพยายามอย่ากินอะไรจุกจิกก็คือกินมื้อใหญ่ๆไปเลย3มื้อ4มื้อตั้งไปเลยก็แล้วแต่แล้วก็แต่ละมื้อก็เคยกินอะไรเคยกินข้าวเยอะก็กินข้าวให้น้อยหน่อยปรับลงมาแต่ว่าที่สำคัญที่สำคัญครับก็คือไขมันน้ำมันไม่ได้ตรงนี้สำคัญมากเลยเป็นเหตุที่มาสนใจในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในอาหารญี่ปุ่นมันมีหลายๆอย่างครับผมแบบทำให้เราอ้วนน้อยถามจริงๆพี่ปังจ้ะร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองพี่มาเปิดทำไมอีกวะตรงเลียบทางด่วนมันมีน้อยแล้วที่สำคัญร้านนี้ต้องบอกครับชาการิกิ432เนี่ยผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้วคุณน็อตก็เป็นแฟนคลับจริงๆมันเป็นร้านของเชนจากญี่ปุ่นถูกปะถูกต้องของคนญี่ปุ่นเลยแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วหลายประเทศเลยแต่ที่แปลกใจคือพี่ตังมาหุ้นกับเขาได้ยังไงมากกว่าเขาต่างหากที่ยอมให้ผมพูดกับเขาทำได้ยังไงเพราะเขาจะไม่ให้ใครหุ้นเลยนะถูกต้องพี่ตังเป็นคนแรกไปจีบตลอดเลยเหรอก็เราเป็นแฟนคลับด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็จะมีน้องรุ่นน้องเราน้องโอ๊ตเขาก็พาเราไปรู้จักกันรู้จักปรากฏว่าไปมากลายเป็นเพื่อนรุ่นพี่รู้จักกันไปหมดเลยครับผมแล้วเขาก็ยอมให้พี่มาทำเป็นหุ้นส่วนใช่ครับเขาบอกว่าร้านนี้หุ้นส่วนเขาบอกว่าร้านนี้วิวดีมากจริงจริงบรรยากาศที่ร้านดีมากทำไมครับพี่คือง่ายๆครับวิธีการเราก็แอบมีหุ้นส่วนเป็นสาวสาวสวยๆน้องพริตตี้น้องๆทำเอ็มซีสวยๆนี่นะก็มาหุ้นแหมตาเชื่อเลยเขาจะขวัญอธิบายอยากกินเนื้อดิบเลยเอาสาวสวยมานั่งเต็มร้านเขามาหุ้นด้วยคนนี้หน่อยให้หุ้นเขาไงเอาเขาไม่เขาก็มาจากบ้านเขานี่แหละคือรู้จักกันเขาก็มารู้จักกันแล้วเขาก็มาหุ้นแล้วเขาก็แกนน่ะเหรอไม่ก็คือเป็นน้องๆที่แบบว่าเขาก็แบบเป็นพี่ต้งพี่ตี้แต่ว่าเขาก็ทำธุรกิจด้วยเขามาหุ้นมาหุ้นด้วยโอ้ยข้าวรู้เหตุผลหรือยังทำไมถึงเปิดร้านนี้เอาพี่ตี้มาหุ้นเป็นเจ้าของด้วยแล้วพี่ตี้มันก็จะมานั่งเต็มร้านแล้วก็พี่ตี้ตัวเด็ดๆทั้งนั้นไม่ชาวเชื่อเปล่าชาวเชื่อเปล่าฉันเชื่อว่าอีพี่ปังเธอทำได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาการิกิสาขานี้จะแตกต่างจากสาขาอื่นวิวดีมากเพราะว่าจะมีแต่คนสวยเยอะไงเยอะแยะเยอะแยะนั่นแหละมันคืออาหารตาของเราฉันเชื่อว่าเธอทำจริงๆพี่ปังวันนี้เขาไปกันหมดแล้วนะเขาไปชมกันเยอะมากเลยนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงมันก็เลยดังใช่ไหมตอนแรกบอกว่าวิวดีนึกว่าอยู่ริมน้ำริมบึงอะไรอย่างงี้คืออย่างงี้ร้านเขาดังอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วมีคุณภาพอยู่แล้วมดดำก็จะถึงแบบเอ๊ะคำถามไม่ถามว่าพี่อ๋อนี่ฉันเพิ่งรู้คำตอบคือร้านอาหารญี่ปุ่นคุณดูในกรุงเทพเกือบจะทุกกิโลเมตรแม่งมีหมดมีหมดจริงคิดยังไงมาเปิดร้านญี่ปุ่นคนอย่างพี่ปังขายเรียบด่วนมีน้อยเรียบด่วนมีน้อยที่อร่อยอร่อยโอ้ยพี่ปังกลับไป CTC ก็ทั้ง 5-6 ร้านแล้วเยอะมากแต่ว่ามันน้อยร้านไงที่เวลาเราเข้าไปแล้ว Honey Moss เนี่ยหรอพูดเรื่องอาหารมันดีกว่าชาการิกิ432ทำไมพี่ปังถึงต้องยอมมาหุ้นเพราะอาหารเขาดียังไงอร่อยง่ายๆเลยนะนี่ๆๆนี่คืออะไรนี่คือเป็นวากิวโอ้ยน็อตชอบมากเนี่ยวากิโรครับผมเลยไหมเนื้อวากิววากิบต้องบอกว่าร้านนี้ต้นตำรับเข้ามาจากโอซาก้าอืมโอซาก้าขอตะเกียบนะครับตะเกียบนะครับตะเกียบขอมาปลาเก็บตะเกียบใหม่ๆไม่ต้องแล้วไม่ทันละอ่ะกินแบบคนญี่ปุ่นกินแบบนี้นะใช่ครับคนญี่ปุ่นกินมือนะดีนี่เนี่ยไม่กินเนื้อโอ้สบายแล้วของเราครับผมเอาไงนะต้นตำรับในโอซาก้าแล้วไงโอซาก้าหมดเลยร้านนี้คือต้นตำรับก็คืออยู่โอซาก้าเพราะฉะนั้นวัตถุดิบประมาณ 80% มาจากโอซาก้าโอเคนำเข้านะครับและคอมเมนต์ที่ร้านพี่ปังนะฮะมีนอกจากเนื้อวากิวแล้วมีอะไรอีกพี่ส่วนใหญ่หลักๆแล้วอันนี้เขาบอกอันนี้อร่อยนี่ผมจะอันนี้อร่อยนี่คืออันนี้คือกิมจินาเบะเป็นซุปกิมจิใส่อะไรบ้างครับพี่ข้างในฮะต้องบอกว่ามันชิมไหมอ่ะชิมเลยไหมชิมเลยชิมเลยไหมชิมเลยไหมขอช้อนนิดนึงได้ไหมพี่สำคัญรับรองว่าญี่ปุ่นแท้เพราะว่าเชฟเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเชฟไม่รู้ต่างกับคนญี่ปุ่นดูอย่างนี้ไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะสวัสดีคนไทยตอนแรกผมนึกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของชาวๆเลยใช่ใช่เป็นนักกีฬายูโดด้วยนะขอบคุณมากเป็นปังปักสุดยอดพี่ชาวนะเชฟแล้วก็บิ๊ก3คนนี่ผมรู้ไหมว่าชื่ออะไรเขาเป็นผู้จัดการที่ร้านเขาชื่อฮิเดะคือโชคดีที่เขาเป็นผู้ชายครับผมเพราะว่าเขาชื่อฮิเดะ
ไม่มีอะไรมากนี่อ่ะแน่นอนนี่เชฟมือหนึ่งเราชื่ออะไรอาจารย์เจมอาจารย์เจมอาจารย์เจมสวัสดีครับนี่เชฟตั้มเชฟตั้มคุณดูนี่คือเมนูของคุณอ่ะดูถาดนี้อันนี้พี่กับพี่กับหน่อยปลารวมปลารวมมีอะไรบ้างที่คุณจะพรีเซนต์วันนี้อ่ะหนึ่งอันดับแรกก็คือว่าอันดับที่ว่าโชว์สุดๆคือจะเป็นชุดฮอนโมโกโรโอโทโร่ครับมันพิเศษยังไงฮะโอโทโร่ปลาชิ้นนี้นี่แบบก็โอโทโร่สดมากครับสดนะสดจริงๆนี่นี่มีน้ำจิ้มไหมเออโอโทโร่โชยุนะโชยุโชยุส่วนท้องป่ะพี่ส่วนที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดของปลาบลูฟินทูน่าคือไอ้ตัวนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาทูน่าถูกต้องครับอยากจะบอกว่ามาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยนี่โอเมก้าสามสูงมากถูกต้องถูกต้องกินแล้วดีกินแล้วเด็กโอโทโร่ต่อมาครับไม่ให้กินแล้วฮะเบรกก่อนฮะโอเคเยี่ยมโอเคสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไอ้ล็อตมึงตะโกนเลยนะโอ้ยเนี่ยสนับสนุนโดยวางแผนการกินให้ดีหวังดีนะจาก Nautilus Tuna สนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องใครจะเป็นคนพรีเซนต์บอกร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนก็มีแต่เขาบอกว่าเมนูของคุณไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนรเราเริ่มจากซูชิตรงนั้นก่อนครับมีอะไรได้เลยครับผมใครเชฟอธิบายหรือใครอธิบายดีมาอธิบายอธิบายว่าวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ว่ามันจะพิเศษตรงที่ว่าเป็นแซลมอนที่รวมรวมนะครับแล้วก็มีทั้งข้าวห่อสลายแล้วก็เป็นแซลมอนด้านในนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนิกิริก็จะมีอยู่3อย่างจะพิเศษตรงที่ว่ามีอาบุรีด้วยเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนี่คือพิเศษ1อย่างแล้วแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยเป็นมายองเนสกับอิกุระไข่ปลาแซลมอนด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้ราคาแค่80บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็แซลมอนส่วนท้องครับส่วนท้องด้วยหนึ่งครับขอลองชิมอันนี้ได้ไหมอันนี้อร่อยทั้งส่วนท้องนี่นี่นี่ชิมเลยชิมเลยซอสนั่นได้ไม่ต้องซอสละต้องซอสถูกต้องนี่ดูรายการจบนี่ไปร้านได้เลยไหมเนี่ยไปได้เลยปิดที่สามปิดที่สามโอ้ปิดที่สามด้วยครับผมขายใกล้กันแหละอโศกพิตตี้พีคสุดครับช่วงไปตรงนี้ไอ้พูดเหมือนเคยไปนี่อันนี้ความพิเศษคุณคือกิมจินาเบก็คือซุปสต๊อกของเราจะเป็นซุปชากาลิกิจะไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนเลยครับต้องบอกว่าเราต้องต้มหมักต้มใช้เวลาต้มนานมากตุ๋นใช่ครับประมาณ4-5ชั่วโมงเพราะนั่นนี่เป็นสูตรทางร้านจะมาทางร้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของกิมจิอาเมนี่คือจะผสมกับมิโซที่มีรสชาติเผ็ดด้วยเพื่อเข้ากับการกินของไทยแต่ไม่เผ็ดมากนะใช่เนื้อก็บอกเนื้อให้ร้านก็ดีมากนั่นเนื้ออะไรพี่ครับผมนั่นเป็นวากิวสเต็กเหมือนกันครับครับก็คือกินไม่ต่ำว่าตัวไม่ให้ตัวรองตัวรองเลยนะตัวรองนุ่มมากเลยครับผมแล้วนี่พี่ป๋องฮะอันนั้นที่ว่าเกนเกียวซ่าอ๋อเป็นเกียวซ่าอีกแบบนึงชิมได้โปรดชิมมันทำมาจากอะไรพี่กับก็เป็นอูด้งใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราจะผสมกับเป็นอูด้งสดแล้วก็หมูสับครับเป็นส่วนผสมพิเศษจะไม่มีครับแน่นกว่าดีไหมแน่นกว่าก็คือว่าความเนื้อมันแน่นกว่าฟิลแน่นกว่าฟิลแน่นกว่าเกียวซ่าอันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้วิโรจน์มั้งครับเนี่ยนี่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนครับเอามาให้ดูเป็นตัวนี่ไงนี่ไงเป็นวัตถุดิบที่นำมานี่นำเข้าเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งอันที่เป็นอะโวคาโดข้างบนนี่เลยอันนี้อะไรนะครับผมเป็นอะโวคาโดโรซึ่งชื่ออะไรนะครับคาตาพิล่าโรคาตาพิล่าโรความพิเศษของมันคือด้านในจะเป็นอูนางิก็คือว่าเป็นปลาไหลญี่ปุ่นอ๋อเหรอปลาไหลครับอ่ะมาดันลองครับเนี่ยอ๋อฮะข้างในเป็นปลาไหลข้างบนปิดด้วยอะโวคาโดครับผมใช่ครับโอ้เขาจะเกิดไม่เป็นดีกว่าเออใช่เป็นเกิดไม่เป็นจริงด้วยเธออ่ะลูกคนจริงนะครับอ๋อครับผมใช้นิ้วก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นใช้ตะเกียบใช้นิ้วได้ร้านตั้งอยู่ไหนของเรียบทางด่วนในซอยรามอินทรานี่เลยครับอยู่เอกมัยรามอินทราอยู่เรียบทางด่วนง่ายๆปากซอยเป็นอันนี้ปากซอยเป็นชิคริพับลิกกับปั๊มปตท.ซอยนั้นเขาเรียกว่าซอยโยธินพัฒนาครับผมเข้าไป50เมตรร้านอยู่ขวามือเลยเปิดปิดกี่โมงเปิด5โมงเย็นปิด15ครับผมทุกวันอาหารทุกวันแม่งชอบปิดดึกๆเนาะใช่ฮะคือเบลไม่นอนหรอพี่ไม่ใช่บางคนเขากินหิวข้าวตอนดึกไงใช่แล้วแถวเรียบทางด่วนมีหิวข้าวบ่อยน้องๆไปกี่โมงสี่ทุ่มมากำลังสวยมีทั้งวันอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเธอไปสิเนี่ยเลิกรายการไปไหมล่ะไปแล้วก็อย่าไปดูชะนีทำไมกูชอบผู้ชายใครนี่ผู้ชายก็เต็มร้านเลยนะเธออย่าประมาทผมก็อยากไปดูชะนีเหมือนกัน
มันไปดูชะนีกระเทยไปยุ่งกับมันไม่ใช่เตะหนูเอาสิพี่รู้ได้ยังไงมีย่ามดมดแต่งหญิงไงโอเคจบรายการก็ไปกันเนาะได้ไปได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณมากครับคุณพี่ปังครับขอบคุณมากครับขอบคุณเชฟด้วยครับขอบคุณเชฟด้วยครับเอาละครับนี่คือความวุ่นวายในวันจันทร์ของแฉพรุ่งนี้คุณคิดว่ารายการจะวุ่นวายมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับครั้งแรกสำหรับหลังจากที่เป็นโสดครับผู้หญิงที่ชื่อนิโคเทริโอจะถามสิว่าเข็ดไหมพี่นิโคถ้าพรุ่งนี้นิโคมารายการกรุณาเตรียมมาตอบคำถามเราดีๆด้วยนะฮะครับผมวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงจีเอ็ม25สวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3 เท่าอร่อยได้เรื่อง